จากการที่สุขภาพเราแพ้สารเคมีนะแล้วจิตใต้สำนึกเราอะเราคิดว่ามันก็คงไม่จำเป็นต้องใช้เคมีในป่าธรรมชาติต้นไม้มันงอกงามได้ยังไงโดยที่ไม่มีใครไปให้ปุ๋ยให้ยามันเขาก็เติบโตมีใบเขียวชอุ่มมีอะไรแรกๆเลยเราก็ไม่คิดว่าพอหยุดใช้เคมีเราก็ยังต้องใช้ปุ๋ยข้อปุ๋ยอะไรช่วยเพราะเราคิดว่าต้นไม้มันต้องกินเราชินกับการที่ปลูกต้นไม้ต้องใส่ปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีก็แล้วแต่แล้วพอแล้วก็ต้องมียาฆ่าแมลงเราพอดีมาได้ปลูกมะพร้าวเนี่ยจะมียาเคมีน้อยกว่าพืชชนิดอื่นตอนนี้ก็มีการบำรุงกันเต็มที่เหมือนอย่างอื่นแหละเราก็เลยหยุดใช้มันได้ผลตามมาซึ่งเราไม่คาดคิดเราคิดว่าเราไม่อยากใช้เคมีแล้วอยากจะมีปุ๋ยเองโดยที่เอาผักตบเทวาเอาขยะอะไรใบมุ้งใบไม้ที่เราเป็นหญ้าเนี่ยมากองเป็นปุ๋ยเฉยๆเราก็เลยมันผลที่ตามมามันโอเคอันนี้เราก็เริ่มมั่นใจแล้วว่าการทำแบบนี้ธรรมชาติที่เราเห็นในป่าเนาะมันได้ผลพอเราไม่พ่นยาฆ่าหญ้าหญ้าก็ขึ้นปกติอยู่แล้วแล้วก็มันก็ค่อยๆขึ้นทีละเล็กละน้อยจากการที่ดินปีแล้วปีเล่าเนี่ยดินมันสะสมอาหารไงแต่เราเอาไปฆ่าเอาพอเราใช้ยาฆ่าแมลงจุลินทรีย์ในดินเนี่ยมันตายทําให้หญ้าอะไรเนี่ยขึ้นมาก็ไม่งอกงามทุกคนก็คิดว่าหญ้าเนี่ยมาแย่งอาหารต้นไม้แต่พอเราได้ทํามาแล้วหญ้าไม่ได้แย่งเราตอนแรกเราก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกื้อกูลกันได้เราก็เลี้ยงผักตบชวาในร่องเพื่อตอนแรกในร่องเนี่ยมันจะเตียนมีแต่น้ำใช้ร่องเรือมาพ่นยาพ่นสารเคมีใส่ปุ๋ยร่องผลผลิตนะเราเลี้ยงผักตบชวามาเป็นปุ๋ยแรกๆเลยเขาก็งอกงามดีแต่พอมีพืชอย่างอื่นมีต้นผ้าเริ่มร่มคันนี้สภาพแวดล้อมมันจะจัดสรรกันเองพืชทุกชนิดมีประโยชน์หมดแต่ทีนี้ว่าถ้าเราคิดว่าตรงนี้มันรกเกินไปแล้วเราก็เอามาเป็นปุ๋ยทำแบบนี้เรื่อยกองปุ๋ยที่เราสร้างมามันก็เลยสะสมอินทรีย์วัตถุทำให้เราเนี่ยไม่ต้องซื้อหาปุ๋ยมาแค่เราเอาตรงนี้ซึ่งมันรกไปแล้วเอามาไว้ตรงนี้เดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่เรามีความขยันเท่าไหร่เก็บแหนเก็บดอกจอกไม่ 5-6 วันมันก็ขึ้นอีกแล้วถ้าเราขยันจริงๆนะมีเวลาเราก็จะได้ปุ๋ยเพิ่มยิ่งกว่าในป่าอีกเรื่องผลผลิตเนี่ย เราตอนนี้เท่าที่เราเดานะต่างจากเคมีเนี่ยคิดว่าอย่างน้อย10เท่าแล้วเพราะว่าปุ๋ยเคมีตอนนี้ประสิทธิภาพสูงมากมะพร้าวจะงดออกผลผลิตออกผลผลิตน้อยในช่วงเมษาช่วงแล้งแต่ตอนนี้หน้าแล้งผลผลิตการใช้เคมีเนี่ยเหมือนกันทั้งปีเลยแต่ของเรายังเป็นเหมือนเดิมหน้าฝนมีผลผลิตหน้าแล้งผลผลิตน้อยผลผลิตเราลูกค่อนข้างใหญ่การทำแบบนี้ได้ผลผลิตซึ่งปลอดภัยด้วยได้มะพร้าวซึ่งรสชาติอร่อยกว่าเดิมซึ่งเราใช้เคมีแล้วตอนนี้คิดว่าเนื้อมะพร้าวก็นุ่มขึ้นด้วยพอธรรมชาติสมบูรณ์เนี่ยมันก็ทำให้จุลินทรีย์ทำงานได้ต้นมะพร้าวหรือต้นไม้ก็อาศัยจุลินทรีย์ซึ่งย่อยเศษอาหารเศษอินทรีย์วัตถุเนี่ยทำให้ผลผลิตเนี่ยมันแตกต่างจากคนอื่นจากที่ใช้เคมีอย่างชัดเจนพอเราได้มาทำอย่างนี้ปุ๊บเราได้ออกกำลังกายด้วยหยุดใช้สารเคมีไปทำให้เราสุขภาพเราดีขึ้นเพราะเราไม่ต้องสูดดมสารเคมีแล้วก็เราได้ผลผลิต
ข้ามาสวนก็กินมะพร้าวกินผลผลิตของเรานะบางทีเขาถามว่าเอ้าแล้วไม่กลางวันไม่ได้พักเหรอเพราะว่าเราไม่ต้องห่อข้าวมากินหิวเราก็กินน้ำมะพร้าวก็เลยได้ประโยชน์จากการที่เราได้อาหารสุขภาพฟรีๆในสวนเราเองได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมันน่าจะเป็นหลักของการทำเกษตรน่าจะเราต้องช่วยกันให้การทำเกษตรแบบนี้เผยแพร่ไปเยอะๆการทำแบบนี้ลดต้นทุนได้ผลผลิตอร่อยนะช่วยบอกนี้ไปมันก็จะทำให้คนอื่นกลับมาคนผู้บริโภคก็ซื้อหาเยอะผู้ผลิตเห็นว่าขายได้นะทำแบบนี้ถึงแม้ลูกมันจะไม่สวยบ้างอะไรบ้างเราก็พึ่งพากันทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น